กับความไม่ปกติของชีวิตและสถานการณ์โลกในปัจจุบันก็สามารถพบกับความสุขได้เช่นกันผ่านทางการฝึกเจริญสมาธิภาวนาดังนั้นต่อจากนี้ไป ให้ทุกคนหลับตาเจริญสมาธิภาวนาไปพร้อมๆกันหลับตาของเราเบาๆค่อนลูกพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายสบาย ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทั้งล่างกายของเราให้สบายไม่ให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งตึงหรือเก่งผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่ใบหน้าศีรษะ ลำคอบา่าไหล่ทั้งสองข้างจนถึงปลายนิ้วมือให้รู้สึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลําตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้า ให้ผ่อนคลายให้สบายสบายทั้งเนื้อทั้งตัวเลยจากนั้นก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้ช่มชื่นสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส ไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางไม่ว่าสถานการณ์โลกจะเป็นอย่างไรให้เราลืมเรื่องราวต่างๆ ที่ทำร้ายจิตใจของเราลงให้หมดเพราะว่าเวลานี้เป็นเวลาแห่งสันติสุขเป็นของขวัญที่เราจะมอบให้กับตัวเองได้ซึ่งวิธีการนั้นก็ง่ายๆ เพียงแค่นำใจที่คิดแวบไปแวบมากลับเข้ามาอยู่ภายในตัวโดยให้ทำความรู้สึกว่าร่างกายของเรานั้นเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายใน ปราศจากอวัยวะน้อยใหญ่เหมือนกับเป็นที่โล่งๆว่างๆให้เรานำใจกลับมาวางให้ใจหยุดนิ่งอยู่ภายในส่วนวิธีการวางใจนั้น เราจะต้องทำอย่างสบายกกเอาว่าให้ใจอยู่นิ่งๆบริเวณกลางท้องหรือรู้สึกสบายตรงไหนก็วางใจไปตรงนั้นไปก่อนก็ได้ ให้ใจของเรากลับมาหยุดอยู่นิ่งๆบริเวณกลางตัวอย่างสบายๆอย่างเบาๆสบายๆเหมือนขนนกที่ล่องลอยลงมาจากอากาศ มาสัมผัสอย่างแผ่วเบาบ,าบนผิวน้ำโดยที่ไม่ทำให้น้ำกระเพื่อมเลยให้เกิดความรู้สึกว่าใจของเรากลับมาอยู่ภายในตัวอย่างสบายสบาย ให้ได้อย่างต่อเนื่องโดยที่เราอาจจะนึกเป็นภาพสิ่งที่เราคุ้นเคยเช่นพระอาทิตย์พระจันทร์หรือดวงดาวบนท้องฟ้าให้ใจของเรามีแต่ภาพภาพนั้น อย่างสบายสบายใจของเราจะได้ไม่กลับไปคิดไปกังวลเรื่องอื่นๆให้ใจของเรามีแต่ภาพภาพนั้นไปเรื่อยๆอย่างสบายสบาย ถ้านึกแล้วไม่สบายก็ให้เราเริ่มต้นใหม่หรือถ้านึกแล้วใจกลับไปคิดเรื่องอื่นก็ให้เราเริ่มนึกใหม่อย่างง่ายๆอย่างสบายๆ ไปเรื่อยๆเราอาจจะกล่าวคำภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอารหังสัมมาอาระหังสัมมาอารหัง สัมมาคือความถูกต้องดีงามอารหังคือห่างไกลจากสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตมนุษย์สัมมาอารหังจึงเป็นวิธีการ กันใจให้ถูกวิธีซึ่งนำไปสู่ความบริสุทธิ์อันสูงสุดที่ทุกคนปรารถนาให้เรากล่าวคำภาวนาสัมมาอารังในใจไปเรื่อยๆ โดยให้เสียงของคำภาวนานั้นค่อยๆแผ่ขยายจากศูนย์กลางกายของเราใจของเราจะได้เกาะเกี่ยวกับภาพนิมิตที่เรานึกและคำภาวนาไปพร้อมๆกัน เมื่อเราฝึกอย่างนี้ต่อเนื่องทุกวันเราก็จะรู้สึกอัศจรรย์ใจว่าคนอย่างเราก็สามารถทำใจให้หยุดนิ่งเป็นสมาธิได้แม้เพียงช่วงสั้นๆ ให้เราฝึกต่อไปทุกวันจนเราทำได้อย่างเป็นธรรมชาติเหมือนกับการหายใจเข้าหายใจออกที่เราทุกคนทำได้โดยไม่ต้องคิดเราก็จะสามารถฝึกใจ ให้เป็นอิสระจากเครื่องเศร้าหมองทั้งปวงใจก็จะเกิดความสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใจที่ผ่องใสนี้จะเชื่อมโยงกับแหล่งที่ผลิตพลังงานบริสุทธิ์ภายใน ซึ่งจะเป็นเกราะคุ้มกันภยัยจากธาตุอันไม่บริสุทธิ์ที่อยู่ภายนอกทั้งปวงใจที่บริสุทธิ์จะทำให้เราคิดในสิ่งที่ดีพูดในสิ่งที่ดีและทำในสิ่งที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวโลกขาดแคลนในขณะนี้เท่ากับว่าเรากํำลังมีส่วนในการคุ้มครองโลกเท่ากับว่าเรากํำลังมีส่วนในการคุ้มครองโลกไปด้วย กระแสแห่งความบริสุทธิ์ก็จะแผ่ขยายจากใจที่บริสุทธิ์อันเกิดจากการฝึกสมาธิจากทั่วทุกมุมโลกเพื่อไปคุ้มครองโลกใบดี ให้เราประคองใจให้อยู่นิ่งๆกับความสะอาดบริสุทธิ์ที่กำลังเริ่มก่อตัวขึ้นภายในตัวของเราด้วยการภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอาระหัง Samma-araham Samma เมื่อเราได้สัมผัสกับแหล่งพลังงานอันบริสุทธิ์ภายในใจของเราแล้วเราก็ทำความรู้สึกว่าพลังงานอันบริสุทธิ์ภายในนั้นค่อยๆขยาย ออกไปทุกทิศทุกทางโดยให้เรานึกเบาๆว่าพลังงานแห่งความบริสุทธินั้นเป็นดวงกลมๆใสๆค่อยๆแผ่ขยายออกไปครอบคลุม ร่างกายของเราและแผ่ขยายจากตัวเราออกไปครอบคลุมสมาชิกในบ้านเพื่อนบ้านและทุกๆุกคนในโลกใบนี้ ไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามเราก็ส่งความปรารถนาดีที่ขยายออกไปพร้อมกับพลังงานอันบริสุทธิ์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความปรารถนาดีไปยังทุกๆคนโดยขอให้ทุกคน ปราศจากภัยอันตรายในชีวิตที่ทุกมากก็ให้ทุกน้อยที่ทุกน้อยก็ให้พ้นทุกที่สุขน้อยก็ให้สุขมากที่สุขมากแล้วก็ให้มีความสุขมากยิ่งยิ่งขึ้นไป ให้ทำความรู้สึกว่าเรากำลังส่งความปรารถนาดีไปให้ถึงกับทุกทุกคนในประเทศประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติบนโลกไปนี้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ยังความเย็นกายเย็นใจให้กับทุกๆุกคนในโลกขอให้ทุกๆุกคนบนโลกใบนี้เปลี่ยนไปด้วยความเข้าใจกันปราศจากความกังวลความเครียดความอึดอัด ฟุ้งซ่านลำคาญใจปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งพวงให้กระแสแห่งความบริสุทธิ์นี้แผ่ไปยังบรรพบุรุษบิดามารดาญาสนิทมิตรสหายสัมพันธชนทั้งหลาย แม้จะล่วงลับไปแล้วก็ดีหรือมีชีวิตอยู่ก็ดีให้มีความสุขมีความหวังมีกำลังใจให้พ้นจากอุปสรรคคือความทุกข์โศกโรคภัย แม้สัตว์สัตว์ทั้งหลายก็ขอให้จงเป็นสุขพ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขอให้กระแสแห่งความบริสุทธินี้ได้เข้าไปชำระธาตุอันไม่บริสุทธิ์ภายในตัว ของมวลมนุษยชาติเราสพรพพสัตและภายในโลกใบนี้ให้เหมือนกับเรากำลังกลั่นให้โลกใบนี้ให้ใสเป็นแก้วใสเป็นเพชรมีแต่ความสะอาดพอรู้สึก หลุดพน้นจากมลทินทั้งปวงทั้งไวรัสภายนอกที่ก่อให้เกิดโรคร้ายทั้งหลายและไวรัสภายในคือกิเลสในใจที่ควบคุมใจของมนุษย์คือความโลภ ความโกรธความหลงที่ทำให้มนุษย์เกิดความไม่เข้าใจกันทะเลาะเบาะแว้งกันทำสงครามประหัตประหารกันเพื่อนำพาโลกไปสู่ยุคใหม่ ยุคศิลธรรมอัมภายที่กลิ่นของศิลธรรมจากความบริสุทธิ์ในใจของมนุษย์จะแผ่ขยายไปคุ้มคลองโลกให้พ้นจากมลทินคือความไม่บริสุทธิ์ ทั้งปวงเทินสัพเพพุทธาพรปปตาป,ตาปจเจกานันจะย,ยังพรังอรหันตานังจะเตเชนรักขังพันธามีสัพพโสสัพพุทธานุภาเวนะ สัพพธรรม,มานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะสัทธาโสทีพะวันตุเต